สวัสดีในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอีกหนึ่งวันอย่างวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่25เมษายน2148ครับซึ่งในวันสำคัญแบบนี้ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์เช่นเคยรวมถึงรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากคำถามร่วมสนุกในครั้งก่อนและคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้ด้วยครับอย่างข่าวแรกนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อย่างการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์เมื่อคืนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยส่งสาวงามที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถมีบุคลิกภาพเรียบร้อยอ่อนหวานเข้าร่วมประกวดคุณลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปี2559รอบตัดสินภายใต้งานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี234ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในคืนสุดท้ายเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งตัวแทนสาวงามของแต่ละจังหวัดก็ต่างไปกันในชุดสง่างดงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีของหญิงไทยในสมัยโบราณใน9ยุค9รัชสมัยที่มีทั้งชุดไทยประยุกต์ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆรวมถึงชุดที่บ่งบอกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั้นๆได้เป็นอย่างดีโดยสาวงามที่โดดเด่นถูกใจคณะกรรมการเหมาะสมได้ครองตำแหน่งกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำปีนี้ก็ได้แก่หมายเลข44สาวงามจากจังหวัดอุดรธานีนางสาวลัคนาพิมพ์แดงค่ะแสดงความยินดีด้วยกับผู้ชนะเลิศของเรานะครับค่ะซึ่งรางวัลกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์นะคะประจำส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของสาวงามจากจังหวัดยะลาที่หลายๆคนลุ้นเชียร์และมองว่าเป็นตัวเก่งเพราะตอบคำถามได้ดีที่สุดนางสาวกันอมรเคล้าจิตภูสุขคว้าไปครองค่ะชื่อของกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์นะครับขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก็ได้แก่นางสาวระดาสุภมังคลาชัยสาวงามจากจังหวัดเชียงรายนอกจากนั้นก็ยังมีอีก2รางวัลพิเศษอย่างรางวัลกุลสตรีมารยาทงามและกุลสตรีทูตวัฒนธรรมอาเซียนที่ก็ได้แก่หมายเลข9ตัวแทนสาวสวยจากกรุงเทพมหานครนางสาวปริศยาคูหามุกและหมายเลข73สาวสวยจากจังหวัดขอนแก่นณัฐธิดาเกษรได้รับไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1เกียรติยศที่รับได้แล้วก็ได้รับในเวทีแห่งนี้ครับใช่ค่ะต่อเนื่องเรื่องของกิจกรรมในงานใหญ่นี้กันไปเลยนะครับกับนิทรรศการถาวรล่าสุดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอย่างรากแห่งวัฒนธรรมอาเซียนครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ถือวาระมงคลแห่งการเฉลิมฉลองวาระการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ234ปีจัดขึ้นและเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับนิทรรศการถาวรรากแห่งวัฒนธรรมอาเซียนห้องนิทรรศการล่าสุดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยได้จัดแสดงงานประติมากรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียศิลปะลพบุรีและศิลปะอินโดนีเซียกว่า100ชิ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียที่เป็นความเหมือนและแตกต่างอันหลากหลายอย่างเช่นตะเกียงโรมันสำริดศิลปะโรมันพุทธศตวรรษที่9ถึง10ที่เก่าแก่ที่สุดในนิทรรศการอายุ1,600 ปีถึง 1,700 ปีมาแล้วพระพุทธรูปปางประทานพรสำริดศิลปะอินเดียแบบคุปตะอายุราว 1,500 ถึง 1,600 ปีหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงภูมิสัปปะปะมุทราปางมารวิชัยทำจากไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกศิลปะพม่าพุทธศตวรรษที่24และอีกมากมายเลยละค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะปิดวันจันทร์และวันอังคารค่ะมีเรื่องของการประกวดและนิทรรศการประติมากรรมกันไปแล้วเปลี่ยนไปที่เรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันบ้างกับเวทีน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดโอกาสให้คนดนตรีรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่าง O2 Stage ครับโชว์น้ำเสียงให้ได้ฟังกันสดๆท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆอบอุ่นเป็นกันเองเลยนะคะสำหรับนักร้องหญิงที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ดาเอนโดฟิน
และวงดนตรีมากฝีมืออย่าง ETC ที่ไปร่วมเปิดมินิคอนเสิร์ตกิจกรรมดีๆเอาใจคนรักเสียงเพลงเสียงดนตรีซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้กับการเปิดเวทีน้องใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้คนดนตรีได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่าง O2 Stage ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เหล่าวัยรุ่นวัยมันได้ไปเช็คอินกันโดยเวทีนี้ก็จะนำแนวดนตรีที่ฟังง่ายทั้งอะคูสติกป๊อปฟิวชั่นแจ๊สเรเก้สนุกหรืออิเล็กทรอนิกส์และอีกหลากหลายแนวที่ถ่ายทอดผ่านฝีมือของนักร้องนักดนตรีทั้งมือใหม่มืออาชีพตลอดจนศิลปินคนในแวดวงดนตรีโดยจะแบ่งการแสดงออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงนิวทาเลนต์หรือคลื่นลูกใหม่ทางดนตรีที่จะนำวงดนตรีหรือนักร้องที่ยังไม่เป็นที่รู้จักไปโชว์ไปแสดงความสามารถหรือจะเป็นช่วงจิ๋วแต่แจ๋วสปอตไลท์ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆที่มีอายุไม่เกิน12ปีไปโชว์ความสามารถทางด้านดนตรีสำหรับผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบอยากแสดงความสามารถทางด้านเสียงเพลงเสียงดนตรีก็ส่งคลิปหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/o2stage ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปฟังเพลงเพราะๆพร้อมชมการแสดงดีๆก็ไปกันได้นะคะในทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลอดทั้งปีที่ Oasis Creative Market ตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปค่ะมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอลุ้นกันอยู่แล้วกับรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกประจำสัปดาห์ก่อนที่เราถามว่าริ้วขบวนแห่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ17เมษายนมีความยาวเท่าไหร่มีผู้ร่วมริ้วขบวนทั้งหมดประมาณกี่คนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1มีความยาวกว่า2กิโลเมตรและมีผู้ร่วมริ้วขบวนเกือบ 1,000 คนครับคุณผู้ชมที่ตอบถูกและโชคดีมีรายชื่อขึ้นอยู่ดังนี้ครับคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อไม่เป็นไรครับมาร่วมสนุกกับคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้ของเรากันดีกว่าครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ขอถามเกี่ยวกับข่าวที่เรานำมาให้ชมกันนะคะว่าผู้ครองตำแหน่งกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปี2559ลัคนาพิมพ์แดงเป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดใดระหว่างข้อ1จังหวัดยะลาข้อ2จังหวัดเชียงรายหรือข้อ3จังหวัดอุดรธานีทราบคำตอบแล้วก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเรามีของรางวัลที่น่าจับจองเป็นเจ้าของรออยู่เพียบเลยล่ะค่ะรีบๆส่งคำตอบเข้ามาจะทางอีเมลหรือ Facebook แฟนเพจของเราก็ได้แต่ตอนนี้ไปชมดีกว่าว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ7เส้นทางผ้าทอไทยสืบสายใยพระราชปณิธานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองต่อด้วยงานตำนานกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ต่อด้วยงานมหากาพย์ตำนานไทยตามรอยกำเนิดแดนหิมพานต์เล่าขานผ่านวรรณคดีไทยที่ซีคอนบางแคปิดท้ายด้วยมหกรรมของหวานนานาชาติ Sweet Festival 2016ที่ชั้น1 Central Hall ศูนย์การค้า MBK Center ค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของผมในวันนี้หมดลงอีกแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ